สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลไม่จันสีได้รับกลับเข้าสู่ Iceborne นะฮะวันนี้เราจะมายนชุดเซตอาร์เมอร์ของซาฟิจิวามังกรเอลเดอร์ดราก้อนตัวใหม่กันนะฮะแต่ก่อนที่จะดำเนินวิดีโอมากไปกว่านั้นผมมีเรื่องจะสารรูปนะฮะเนื่องจากว่าผมดันเผลอกดเซฟตอนที่คราฟชุดอาร์เมอร์เซตแบบอัลฟาขึ้นมานะนั่นทำให้ผมไม่มีเซตแบบเบต้ามาให้ชมกันแบบใช้งานจริงๆนะฮะซึ่งขออภัยอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะหักเขาโง่ๆจากมังกรสม็อกตัวนั้นได้นะฮะมีสิ่งหนึ่งที่ผมหวังก็คือขอให้เอฟเฟกต์ตอนชักอาวุธออกมามันเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกหลับภายนอกนั้นมันเหมือนกันเด๊ะเลยงั้นมาเริ่มกันกับของที่เรามีก่อนเลยนะกันนะฮะชุดซาฟิจิวานั้นมีสกิลโบนัสทั้งหมด2สกิลนะฮะชื่อซาฟิจิวาซิลนะฮะมาเริ่มที่สกิลแรกนะครับกับดราก้อนเวนอเวกนิ่งนะฮะธาตุสถานะบิวอัพรวมไปถึงครินั้นเพิ่มขึ้นเมื่อดึงอาวุธออกมานะฮะแต่ก็จะรับความเสียหายทางกายภาพไปด้วยแต่ก็จะเพิ่มเลือดตามหลังอีกทีนะฮะสกิลถัดมาชื่อว่าTrue Dragon Wave Awakening นะฮะจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อชักอาวุธเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็เขียนเหมือนกันกับสกิลที่แล้วก็คือจะรับความเสียหายเมื่อโจมตีนะฮะแต่ว่าก็จะรีเลือดกลับมาอีกทีซึ่งก็เขียนแบบงงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูสกิลอื่นๆมี Event Video Level 4นะฮะ Bright Resistance Level 3นะ Critical Boost Level 3แล้วก็ Maximum Might Level 3นะสกิลไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่คุณไม่ได้ใช้พวกสกิล Event Video ในการสไลด์หรือว่าหลบหลีกสักเท่าไหร่นะฮะมาดูในส่วนของ Decoration กันบ้างนะถือว่าให้เจมสล็อตมาค่อนข้างเยอะนะฮะ Level 2 1ช่องแล้ว Level 1 2ช่องนะฮะสำหรับส่วนหัวส่วนลำตัวมีเจม Level 3 1ช่อง Level 2 1ช่องนะฮะส่วนแขนมีเจมเลเวล2ถึง3ช่องเลยนะส่วนกระโปรงมีเจมเลเวล3 1ช่องและส่วนเท้านั้นมีเจมเลเวล3เลเวล2และเลเวล1อย่างละ1ช่องนะครับทีนี้ในส่วนของชุดเบต้าที่ผมพลาดไปนะฮะก็สกิลคล้ายคลึงกันนั่นแหละกับซาฟิจิวาซิลนะฮะมี2สกิลแล้วก็มีอีเวนต์วิดโอเลเวล3นะฮะลดลงมา2เลเวลคริติคอลรูทเลเวล3เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีไบรท์รีสิสแตนซ์เลเวล2นะฮะลดมาเลเวล1แล้วก็ไม่มีสกิลแม็กซิมัมไมท์นะฮะมาดูในส่วนของเดคอเรชั่นส่วนหัวมีเจมเลเวล4 1ช่องและเลเวล1 2ช่องนะฮะส่วนลำตัวมีเลเวล4และเลเวล2อย่างละ1ช่องส่วนแขนมีเลเวล4 1ช่องและเลเวล2 2ช่องนะฮะกระโปรงมีเลเวล4และเลเวล1อย่างละ1ช่องนะฮะและส่วนเท้ามีเลเวล4เลเวล2และเลเวล1อย่างละ1ช่องนะครับมาดูภาคสนามกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นอาวุธดาบคู่ที่ผมได้มาจากการไปตีเควสซีดของเจ้าซาฟิจิวานะฮะซึ่งไม่ได้ผ่านการอัปเกรดหรืออาร์คเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นรอดาเมจที่เราอยากให้มาชมกันเฉยๆนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของชุดเซตนะฮะเมื่อใส่ครบเซตแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันมีสกิลแอคทีฟขึ้นมาทั้งหมดถึง4สกิลเลยเมื่อชักอาวุธออกมานะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของดาเมจและคำสาปที่มันเขียนเอาไว้นะฮะเรียกว่าคำสาปจะดีกว่าคือเลือดไหลไม่เชิงว่าเป็นน้ำสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ในระดับนึงนะฮะแล้วก็ไม่ได้คืนกลับมาในทันทีด้วยนะฮะซึ่งทางผมเองก็กดใช้คอมโบของดาบคู่ต่อทันทีนะครับก็ผลที่ได้ก็ค่อนข้างจะน่าตกใจในระดับหนึ่งนะฮะเมื่อเราโจมตีไปถึงจุดหนึ่งของคอมโบนะฮะหรือว่าจำนวนฮิตที่มากพอที่จะแอคทีฟสกิลนี้เนี่ยสกิลคำสาปนั้นหายไปแล้วก็ได้สกิลเพิ่มเลือดกลับมาแทนนะฮะในระหว่างเดียวกันมันรีเลือดสู้กับคอมโบที่ผมทำเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อผมหยุดคอมโบแล้วเลือดจำนวนที่ลดนั้นไม่เท่ากับจำนวนเลือดที่ลดในตอนแรกโดยที่ไม่ได้มีสกิลรีกลับมานะฮะคือมันรีเลือดสู้ได้แบบเจ๋งในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็เช่นเดียวกันว่าพอผมมาเทสกับการโจมตีที่ไม่มีฮิตนะฮะมันก็จะเป็นการเสียเลือดเปล่าๆนะฮะแล้วมันก็เป็นการเสียเลือดก่อนที่เราจะออกท่าโจมตีไปด้วยนะฮะผมสังเกตแบบเฟรม by เฟรมดูซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็พอมาลองเทสการโจมตีปกติของดาบคู่นะฮะก็นับจำนวนได้อยู่ที่โจมตี20ฮิตนะฮะถึงจะแอคทีฟสกิลรีเลือดกลับคืนมาและเมื่อลองกับอาวุธอื่นก็จำนวนฮิตนั้นไม่เท่ากันนะฮะของดาบคู่ก็จะเป็นจำนวนหนึ่งดาบยาวหรือปืนก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะในส่วนของสกิลทั้ง4อันที่เราสังเกตเห็นได้ในตอนแรกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มอิเลเมนต์เพิ่มบิวอัพใน2ตัวแรกนะฮะที่เป็นรูปดาบนะฮะแล้วก็สกิลที่3ที่จะเป็นรูปเหมือนกับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สกิลที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของคำสาปลดเลือดนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าพอไปถึงฮิตที่ส
กิลมันรีควายไว้นะครับสกิลคำสาปนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะเข้ามาแทนที่โดยเป็นสกิลรีเลือดนั่นเองนะฮะในส่วนของปริมาณเลือดที่ลดนะฮะพอลองใช้สกิลเฮิร์ทบูทเข้ามาเทสดูแล้วก็วัดได้ว่าเป็นจำนวนปริมาณที่ถือได้ว่าเท่ากันนะฮะไม่ว่าจะมีเลือด150หรือว่าเลือด100นะก็ลดในปริมาณพอๆกันเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเรื่องของความแรงและความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ใช้นะฮะใช้วิจารณจักรยานกันดูนะครับว่าคือมันเป็นช่วงเวลาเสี้ยววิก็จริงแต่ว่าก็เสี่ยงน่าดูนะฮะและหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วนะในส่วนของเจ้าแมวน้อยโพลิโกนั้นก็มีชุดอาร์เมอร์และอาวุธเพิ่มเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับใครที่รักแมวนะไม่ต้องห่วงนะฮะว่าชุดและอาวุธพวกนี้ไม่ได้มีคำสาปเหมือนกับเรานะฮะคือโจมตีไปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเลือดของเขานะฮะในส่วนของอาวุธนั้นเป็นธาตุมังกรนะฮะมี Elder Seal ด้วยนะฮะและ Crystal อยู่ที่20เลยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันธาตุอะไรเยอะแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ติดลบในธาตุอะไรที่แบบเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ถือได้ว่าชุดนี้ใส่แบบไปเทศกาลไหนไปงานระดับใดก็ได้นะฮะก็ถือได้ว่าอึดในระดับหนึ่งส่วนเอฟเฟกต์ของชุดเมื่อเข้า alert mode หรือว่าชักอาวุธออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแปลงร่างเป็นเหมือนข้างคาวน้อยยังไงก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่านอกจากอาวุธใหม่ของซาฟิจีว่าที่จะต้องเกลือสุ่มสกิลกันแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าชุด armor set นั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในระดับนึงเหมือนกันนะฮะว่าจะพอเอาไปโมได้ไหมแล้วก็เอาไปใช้งานจริงเนี่ยอาจจะโหดในระดับไหนกันเชียวนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้พร้อมกัน4คนแล้วก็แบบจับมอนสเตอร์ให้มันอยู่กับที่ได้โดยที่ลดความเสี่ยงของเรื่องการถูกโจมตีคืนกลับมาหรือว่าเลือดลดในตอนระหว่างใช้คอมโบรัวๆแล้วก็แบบเลือดลดลงไปนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่บูสต์เรื่องของดาเมจขึ้นมาสูงในระดับนึงเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าอย่างดาบคู่นะฮะมันก็มีการรีเลือดสวนคืนกับอัตราการลดเลือดซึ่งก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับเผื่อใครจะเอาไปพลิกแพงดูนะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ